สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ามีโอกาสได้เปิดคลิปวิดีโอนี้เข้ามารับฟังรับชมขอบคุณพระบิดาที่พระองค์ทรงเทพระพรให้ข้าพระองค์มีโอกาสได้ทำคลิปวิดีโอเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เป็นพระวจนะของพระองค์และพระองค์ก็ทรงหนุนจิตชูใจข้าพระองค์เทพระพรในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้พี่น้องทุกท่านได้รับรู้รับทราบขอบคุณพระบิดาข้าพระองค์มีใจซื่อสัตย์ต่อพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์สุดชีวิตจิตใจข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะนำพาข้าพระองค์ให้เดินตามทางของพระองค์สิ้นสุดชีวิตของข้าพระองค์ขอบคุณที่พระองค์จะจูงมือข้าพระองค์ไม่ปล่อยข้าพระองค์หลงหายไปจากทางของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะเทพระพรให้มนุษย์ทั้งโลกเปิดใจรับพระองค์เข้ามาในชีวิตและยอมเดินตามพระองค์เพื่อจะกลับคืนสู่แผ่นดินของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระองค์ข้าพระองค์ขออนุญาตอ่านปฐมกาลบทที่9ข้อที่1นะคะเรื่องเกี่ยวกับพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับโนอาห์ปฐมกาลบทที่9ข้อ1พระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์และบุตรทั้งหลายของเขาตัดแก่พวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินสัตว์ทั้งปวงบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าสัตว์ที่เลื้อยคลานทั้งสิ้นบนแผ่นดินและปลาทั้งสิ้นในทะเลจะกลัวและหวาดกลัวและหวาดหวั่นต่อพวกเจ้าเรามอบสัตว์ทั้งปวงไว้ในมือของพวกเจ้าทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้าเห็นไหมคะพันธสัญญาขออนุญาตนะคะปฐมกาลบทที่9ข้อ3ทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้าเราจะยกของทุกอย่างให้แก่เจ้าดังที่เรายกพืชเขียวสดให้แก่เจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระบิดาในปฐมกาลเริ่มต้นที่พระบิดาทรงสร้างโลกสร้างพิภพจักรวาลทั้งหมดเนี่ยผืนแผ่นดินที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์อาศัยอยู่เป็นที่อยู่อาศัยและทรงสร้างอาหารให้มนุษย์ก็คืออาหารสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นสีเขียวให้มนุษย์แต่หลังจากที่พระองค์ทรงทำลายล้างมนุษย์ที่มีจิตใจชั่วช้าสามานหยาบช้าพระองค์ก็ประทานให้โนอาห์คือเพิ่มอาหารเพิ่มเติมก็คือสัตว์ทุกอย่างที่เคลื่อนไหวบนโลกนี่เป็นอาหารของโนอาห์เป็นของมนุษย์พระองค์ทรงมีเมตตามากขึ้นในเรื่องของอาหารนะคะโอเคปฐมกาลบทที่9ข้อ4แต่ห้ามกินเนื้อพร้อมกับชีวิตของมันคือเลือดของมันแต่พระองค์เน้นนะคะว่ากินสัตว์ได้แต่อย่ากินเนื้อแต่ห้ามกินเนื้อพร้อมกับชีวิตของมันหมายความว่าอย่ากินเนื้อพร้อมเลือดของสัตว์เพราะนั่นหมายถึงชีวิตของเขานะคะแต่ห้ามค่ะและปฐมกาลบทที่5บทที่9ข้อ5และที่แน่ๆคือโลหิตที่เป็นชีวิตของพวกเจ้านั้นเราจะทวงจากมือของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงจากมือของมนุษย์เราจะทวงชีวิตมนุษย์จากมือของพี่น้องของเขาใครทำให้มนุษย์โลหิตไหลมนุษย์จะทำให้โลหิตผู้นั้นไหลเหมือนกันเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์พวกเจ้าจงมีลูกทวีมากขึ้นจงเต็มแผ่นดินโลกและทวีมากขึ้นในนั้นพระองค์ย้ำเตือนเลยนะคะพระองค์ไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันเองถ้ามนุษย์ฆ่ากันพระองค์ก็จะทวงคืนจากมนุษย์ผู้ที่ฆ่าใครฆ่าใครมนุษย์ก็จะทวงชีวิตคืนจากผู้นั้นพระองค์ย้ำในปฐมกาลบทที่5เลยนะคะบทขอโทษนะบทที่9เลยและพระองค์ก็ยังบอกด้วยเพราะพระองค์สร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ถ้าการทำร้ายมนุษย์ทำร้ายซึ่งกันและกันก็เหมือนกับทำร้ายพระเจ้าค่ะต่อนะคะปฐมกาลบทที่9ข้อ7พวกเจ้าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจงอยู่เต็มแผ่นดินโลกและทวีมากขึ้นในนั้นเห็นไหมคะพระองค์ย้ำการเทพระพรที่พระองค์เทพระพรให้มนุษย์มีลูกดกทวีมนุษย์ก็จะมีลูกมากขึ้นในแผ่นดินโลกมีมากขึ้นแม้แต่เมล็ดทรายถ้าคุณนับได้ก็นับประชากรบนโลกได้มนุษย์ก็จะมากขึ้นและมากขึ้นนะคะปฐมกาลบทที่9ข้อ8พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์และบุตรทั้งหลายว่านี่แน่เราเองเป็นผู้ตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าและกับพงพันธุ์ที่มาภายหลังเจ้าและกับบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่กับพวกเจ้าทั้งนกและสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งหมดที่อยู่กับพวกเจ้าจากสัตว์ทั้งปวงที่ออกจากเรือคือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่าจะไม่ทำลายมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงโดยให้น้ำท่วมอีกและจะไม่ให้มีน้ำมาท่วม
ละมาท่วมทำลายโลกอีกต่อไปพระเจ้าตรัสว่านี่แน่เป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาซึ่งเราให้ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้าแล้วกับสัตว์มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับพวกเจ้าสืบไปทุกชั่วอายุคือเราตั้งคือเราตั้งรุ้งของเราไว้คือเราตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆและรุ้งนั้นจะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลกเห็นไหมคะพระเจ้าสัญญาแล้วว่าจะไม่ให้โลกมนุษย์ถูกทำลายล้างด้วยน้ำและพระองค์ก็สัญญาโดยให้มีสัญลักษณ์คือมีรุ้งบนท้องฟ้าบนเมฆนะคะปฐมกาลบทที่9ข้อ14เมื่อเราให้มีเมฆเหนือแผ่นดินและมีรุ้งปรากฏขึ้นที่เมฆนั้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราที่ทำไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้าและกับสิ่งมีชีวิตและสัตว์ทั้งปวงแล้วน้ำจะไม่ท่วมทำลายสัตว์ทั้งปวงอีกเลยเมื่อมีรุ้งที่เมฆเราจะรู้จะดูรุ้งนั้นเพื่อระลึกถึงพันธสัญญานิรันดร์ระหว่างพระเจ้ากับสิ่งมีชีวิตและสัตว์ทั้งปวงซึ่งอยู่บนแผ่นดินพระเจ้าตรัสแก่โนอาว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เราได้ตั้งไว้ระหว่างเรากับสัตว์ทั้งปวงซึ่งอยู่บนแผ่นดินพระองค์สัญญาพระองค์ตั้งลุ้งบนเมฆเพื่อพระองค์จะมองดูลุ้งนั้นเป็นสัญญาที่พระองค์จะไม่ทรงทำลายโลกนี้ด้วยน้ำอีกต่อไปปฐมกาลบทที่9เรื่องโนอากับบุตรปฐมกาลบทที่9ข้อ18บุตรของโนอาซึ่งออกมาจากเรือชื่อเชมฮามและยาเฟตฮามเป็นบิดาของคานาอันสามคนนี้เป็นบุตรชายของโนอามนุษย์จึงกระจายออกไปทั่วโลกจากคนเหล่านี้โนอาเริ่มเป็นคนทำสวนและปลูกองุ่นแล้วท่านดื่มเหล้าองุ่นและเมาแล้วก็นอนเปลือยกายอยู่กลางเต็นท์ของท่านเห็นไหมคะว่าพระเจ้าทรงเรามีสร้างฟ้าสร้างสวรรค์สร้างแผ่นดินโลกสร้างมนุษย์สร้างสารพัดสัตว์และพระองค์ก็ให้อาชีพมนุษย์พระองค์ให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มและพระองค์ก็ยังให้อาชีพแก่มนุษย์และแร่ธาตุที่พระองค์ทรงให้มนุษย์ก่อนอันดับแรกคือแร่ทองคําที่เริ่มเกิดขึ้นในโลกใบนี้และพระองค์ก็ทยอยมอบแร่หลายๆอย่างที่มีประโยชน์กับมนุษย์มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นมาเรื่อยๆส่วนอาชีพที่พระองค์มอบให้ก็การทําสวนการเลี้ยงสัตว์และล่าสุดนี้พระองค์ก็เทพระพรมากมายจนเรียกว่าจะไม่สามารถนับขนาดได้นะคะแม้แต่การต่อเรือนี่ต่อไปก็จะต้องมีช่างทำวัสดุอุปกรณ์อาจจะเป็นต่อเรือต่อไม้ต่อบ้านทำบ้านทำเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยพระองค์ก็เป็นสามปณิพระองค์ก็เทพระพรให้และเห็นไหมคะที่พระองค์บอกว่าต่อไปเนี่ยของโนอาห์เมื่อหลังจากน้ำท่วมโลกและเรือลดมาอยู่บนแผ่นดินแล้วอ่ะเขาก็ออกมาทำสวนองุ่นหลังจากที่เขาทำสวนองุ่นแล้วเขาก็กินเหล้าองุ่นจนเมาแล้วก็นอนเปื่อยกายนะคะต่อเลยนะคะปฐมกาลบทที่9ข้อ22ฮามผู้เป็นบิดาคานาอันเห็นบิดาของเขาเปื่อยกายอยู่จึงบอกพี่ชายทั้งสองที่อยู่ภายนอกเชมกับยาเฟตก็เอาผ้าปะบะพาดบ่าทั้งสองคนแล้วก็เดินถอยหลังเข้าไปปกปิดกายของบิดาที่เปื่อยอยู่โดยไม่ได้หันหน้าดูบิดาที่เปื่อยกายอยู่นั้นเมื่อโนอาสั่งเมาแล้วและรู้ว่าบุตรสุดท้องทำกับท่านอย่างไรจึงพูดว่าคานาอันจงถูกแช่งให้เป็นทาสต่ำสุดของพี่น้องขออนุญาตหนุนใจพี่น้องนะคะจนปฐมกาลบทที่9จนถึงหัวข้อที่สิ้นสุดที่25ขอโทษนะคะที่25นี้ที่พูดง่ายๆว่าโนอาเมาแล้วก็นอนเปลือยกายอยู่คนที่เห็นคนแรกก็คือฮามซึ่งเป็นบุตรของโนอาเป็นชนชาติคานาอันในอนาคตข้างหน้าที่มนุษย์จะเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆบนโลกใบนี้ทีนี้เนี่ยฮามได้ทำผิดต่อโนอาผู้เป็นบิดาคือฮามเห็นบิดานอนเปลือยกายแทนที่ฮามเนี่ยจะปฏิบัติให้ถูกต้องในฐานะที่ตนเป็นบุตรเนี่ยก็ควรจะเดินเข้าไปโดยหันหลังเดินเข้าไปเอาผ้าไปปิดกายบิดาทำเหมือนกับลูกของโนอาสองคนที่คือเชมกับยาเฟตซึ่งปฏิบัติถูกต้องในสายพระเนตรของพระบิดาเมื่อโนอาตื่นมาเมื่อเห็นความไม่ถูกต้องของลูกชายคนเล็กก็มีความรู้สึกว่าโกรธไม่พอใจบุตรก็ได้กล่าวเป็นการเหมือนประมาณสาปแช่งบุตรคนเล็ก
ว่าปฐมกาลบทที่9ข้อ26ท่านกล่าวด้วยว่าสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของเชมและให้คานาอันเป็นทาสของเขาเถิดนี่เห็นไหมคะโนอาได้สาปแช่งชาวคานาอันก็คือฮามเนี่ยให้ตกเป็นทาสของเชมต้นตระกูลของเชมก็คือคนที่เป็นต้นลูกหลานของเชมก็จะได้เป็นนายของตระกูลคานาอันก็คือตระกูลของฮามปฐมกาลบทที่9ข้อ27ขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนยาเฟตให้ทวียิ่งขึ้นให้เขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชมและให้คานาอันเป็นทาสของเขาเถิดคือสรุป ง่ายๆเลยเนี่ยโนอาให้คานาอันคือฮามเนี่ยเป็นทาสของคนสองคนนี้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสายพระเนตรของพระบิดากับเขาซึ่งเป็นบิดาไม่ให้เขาเกิดความอับอายตรงจุดนี้ถึงบอกว่าคำว่าเชื่อศรัทธาการที่เรามีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าแล้วมีความเชื่อความศรัทธาในบิดาของตนเนี่ยไม่ลบหลู่ดูถูกบิดาไม่ลบถูกดูถูกพระเจ้าเนี่ยชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ก็จะเทพระพรมากมายเหมือนเด็ก3คนนี้ที่มีความศรัทธาและเชื่อในบิดาของตนส่วนคนเล็กเนี่ยอาจจะดูหมิ่นบิดาที่โอเคในความคิดของเขาว่าบิดาของตนเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมกินเหล้าเมาไม้จนขาดสตินอนเปลือยกายอยู่แทนที่จะดูแลแล้วก็เอาผ้ามาปิดไว้ไม่ทำให้บิดาต้องเสื่อมเสียตรงจุดนี้เขาก็จะได้รับพรนั้นแต่เขากับคำตรงกันข้ามคือจิตใจที่ดูถูกบิดาตนเองแล้วก็เอาการดูถูกนั้นอะไปแบ่งปันไปบอกคนอื่นอีกก็เหมือนไปบอกน้องตนเองพี่น้องตนเองว่าบิดาทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมตรงนี้ก็เป็นความผิดบาปและเป็นการล่วงเขาเรียกว่าล่วงละเมิดต่อบิดาตนเองแล้วก็เป็นการล่วงละเมิดต่อพระเจ้าด้วยขอบคุณพระองค์นะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดอะไรก็ตามเรายิ่งเราเป็นเด็กเนี่ยสถานะที่เราเกิดมาเป็นเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยจะเห็นชัดเราจะไปลบหลู่คนที่เกิดก่อนเสมอฉะนั้นก่อนที่เราจะรู้ว่าคนที่เกิดก่อนเราจะเป็นคนที่ทำถูกต้องตามสายพระเนตรของบิดาหรือไม่เราก็ต้องชั่งใจดีๆถ้าไม่มั่นใจอย่าคิดอย่าพูดออกไปเลยดีกว่าทำตัวแบบสงบเสงี่ยมถ่อมต่อพระเจ้าเยอะๆชีวิตคุณก็จะได้มีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่พระพรจากพระเจ้าจะหลั่งไหลเทมาให้คุณตลอดเวลาค่ะปฐมกาลบทที่9ข้อที่28หลังน้ำท่วมโนอาห์มีชีวิตต่อไปอีก350ปีรวมอายุของโนอาห์ได้950ปีจึงสิ้นชีวิตอันนี้ก็จบปฐมกาลบทที่9นะคะครั้งต่อไปก็จะมาหนุนใจพี่น้องผู้ชอบคริสเตียนผู้ชอบธรรมในสายเนตรของพระบิดาและพี่น้องทุกคนที่เป็นประชากรที่พระองค์ทรงสร้างในปฐมกาลบทที่10ต่อไปขอบคุณพระบิดาข้าพระองค์ขออธิษฐานต่อพระบิดาขอบคุณที่พระบิดาทรงชำระการทำคลิปวิดีโอครั้งนี้ให้สะอาดและทุกคำพูดที่ออกจากปากของข้าพระเจ้าขอให้ของข้าพระองค์ขอให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระบิดาและการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณท่านพระบิดาทรงเจิมให้มนุษย์ทั้งโลกได้เปิดใจให้มนุษย์ทั้งโลกรู้จักพระบิดาและน้อมรับพระบิดาเข้าไปในชีวิตของเขาและเขาจงเดินตามทางของพระบิดาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอโทษนะคะถ้าพี่น้องท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเปิดใจรับเชื่อในพระบิดาด้วยฤทธิ์อำนาจที่พระบิดาทรงเจิมและแตะใจของท่านขอให้กล่าวนำครับกล่าวตามที่ข้าพเจ้านำข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปข้าพระองค์เชื่อว่าพระบิดาเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างมนุษย์สร้างฟ้าสร้างสวรรค์สร้างแผ่นดินโลกพระบิดาทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระมหาเมตตาพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ทรงมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์และสิ้นพระชนบนไม้กางเขนสละพระโลหิตเพื่อชำระบาปให้มนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งคนบาปอย่างข้าพระองค์และหลังจากนั้น3วันพระองค์ก็ทรงฟื้นพระองค์ขึ้นมาพระองค์นั้นก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระบิดาที่พระองค์จะทรงเทพระพรในข้าพระองค์ชำระบาปข้าพระองค์โดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์และหลังจากนี้ข้าพระองค์คนบาปจะกลับใจเดินตามทางของพระบิดาจะทำการจุ่มน้ำปฏิสมาเพื่อชำระตัวหนังเก่าที่มีแต่ความบาปและกลับมาเป็นเนื้อหนังใหม่เดินตามทางพระเจ้าซึ่งจะมีแต่ความบริสุทธิ์จะก้าวในทางสว่างของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน